ครับมาดูกันที่ประเด็นต่อเนื่องนะครับของคุณสมรักคำสิงห์นะฮีโร่เหรียญทองประวัติศาสตร์โอลิมปิกของประเทศไทยเรานะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวรายหนึ่งวัย17ปีที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีความคืบหน้ามาฝากนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณสมรักเองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยนะเจอข่าวอะไรแบบนี้เนี่ยจะเก็บตัวอยู่กับที่บ้านแต่เมื่อวานนี้เนี่ยคุณสมรักเองก็เดินทางไปที่วัดสิริสุโธคำชะโนดตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดอุดรธานีนะครับโดยสมรักได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเรื่องเฉานะครับสมรักเปิดเผยว่าวันนี้เนี่ยก็มาร่วมทำบุญกับอาจารย์ไพโรจน์นะครับตั้งแต่มาตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้เป็นป่าเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับก็ดีใจที่มามอบอุโบสถศาลาวัดนี้นะครับที่มาวันนี้เนี่ยหมายถึงเมื่อวานนะฮะมีโปรแกรมจะมาอยู่แล้วมาแล้วก็สบายใจเพราะได้มาทำบุญนะครับถ้ามีปัญหาอะไรคนเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนเพื่อจะได้มีแรงสู้ต่อไปส่วนกรณีที่ผู้เสียหายไปร้องกับคุณกันจอมพลังซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในการช่วยเหลือเหยื่อเนี่ยนะครับสมรักก็บอกว่าตามสบายเลยนะครับตนก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกรณีหมายเรียกจากตำรวจตนนั้นยังไม่ได้รับหมายเรียกเลยนะครับถ้าได้รับก็จะไปอย่างแน่นอนนะครับขณะที่คุณกันจอมพลังนะครับเดินทางมาตรวจสอบเรื่องนี้พร้อมกับได้พบกับคุณตาและคุณพ่อบุญธรรมของหญิงสาววัย17ปีนะครับเนื่องจากว่าคุณแม่ของน้องคนนี้เนี่ยได้ร้องขอให้ช่วยนะครับซึ่งตนก็ได้ไปพูดคุยกับคุณตาและคุณพ่อบุญธรรมของเด็กสาวรายนี้แล้วนะครับซึ่งตนก็ได้เตือนสติคุณตาว่าถ้าอยากให้ช่วยก็ต้องให้ตนสามารถเตือนสติได้และต้องพูดความจริงและตนก็บอกว่าถ้าคุณตาเลี้ยงหลานดีก็คงไม่หนีเที่ยวผับแบบนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับจะบอกว่าถ้าดูแลหลานอย่างดีไม่ได้เด็กไปสถานที่ที่ไม่ควรเข้าไป มันก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละนะฮะซึ่งคุณการบอกว่าเมื่อดูประวัติของเด็กผู้หญิงรายนี้แล้วพบว่ามีประวัติที่ไม่เคยแบ็กเมย์ใครนะนะฮะไม่พบนะฮะไปตรวจสอบว่ามีแบ็กเมย์ไหมไม่พบใช่นะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่ใช่การแบ็กเมย์ในกรณีของคุณสมรักนะคุณการบอกแบบนี้นะนอกจากนั้นนะครับในส่วนของคุณสมรักเนี่ยนะครับที่บอกว่าอาจโดนวางยานั้นถ้าไม่แน่ใจตนก็พร้อมที่จะพาพี่สมรักเนี่ยไปตรวจหาสารในร่างกายว่าโดนวางยาจริงหรือเปล่าหรือถ้าสถานบันเทิงบอกว่าหญิงสาวปลอมบัตรประชาชนเข้าไปเที่ยวเนี่ยถ้ามีหลักฐานก็พร้อมช่วยเหลือเช่นเดียวกันเพื่อเอาผิดกับน้องคนนี้นะครับที่อ้างว่าใช้บัตรประชาชนจริงๆนะแต่ว่ากาดเนี่ยนะฮะก็ปล่อยให้เข้าไปโดยที่ไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดทำนองนั้นนะครับส่วนคุณพ่อของหญิงสาววัย17ปีนะครับได้เปิดเผยในรายการเปิดปากกับภาคภูมินะครับโดยระบุว่าครอบครัวนั้นไม่รู้เลยนะครับว่าวันดังกล่าวเนี่ยน้องจะไปเที่ยวต่อเนื่องจากวันนั้นเป็นวันสอบแกทแพดนะครับแต่ชวนเพื่อนไปเที่ยวจึงตัดสินใจไปนะครับซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวสมรักได้ติดต่อลูกสาวมานะครับแล้วบอกว่าไปแจ้งความทำไมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับส่วนน้องอายุ17ปีก็ยืนยันพี่ลวนลามหนูคืนนั้นลูกสาวไม่มีการถ่ายคลิปแบ็กเมย์หรือว่าส่งคลิปไปเรียกรับเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับรวมทั้งลูกสาวเนี่ยไม่ได้รับงานเอ็นเตอร์เทนและที่ผ่านมาก็ไม่เคยไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนอื่นเรื่องถูกทำอนาจารเลยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นครั้งแรกนะครับทั้งนี้นะครับในวันดังกล่าวเนี่ยเดินทางไปที่สถานบันเทิงกับเพื่อนทั้งหมด4คนโดย3คนในกลุ่มนำรูปบัตรประชาชนในโทรศัพท์ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบส่วนของน้องอีกคนนึงได้นำบัตรประชาชนของตัวเองยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ดูก่อนที่ทั้งหมดจะเข้าไปเที่ยวในร้านต่อซึ่งลูกสาวบอกว่าไม่ใช่แค่น้องคนเดียวที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับแต่เพื่อนอีก3คนก็อายุไม่ถึง18ปีเหมือนกันแต่เข้าไม่ได้หมดเลยโอ้โหอย่างนี้ร้านสะดุ้งเลยเนี่ยนึกว่าตอนแรกมีแค่คนเดียวเล่าได้ไหมว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเคยไปเที่ยวร้านนี้ที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อนบอกว่าเด็กทั้งร้านอ๋อเด็กทั้งร้านก็อาจจะเด็กทั้งร้านนี่ก็คือเด็กวัยรุ่นไงก็คืออาจจะแบบก้ำกึ่งระหว่างนี่แหละ17 18 19 20ประมาณนี้คือบางทีมันก็แล้วก็อาจจะการตรวจมันก็แต่ว่าทางเจ้าของร้านเขาก็แถลงนี่เขาออกมาตั้งเขาคือเหมือนกับแหมอันนี้ก็เข้าใจทางร้านเหมือนกันนะคือถ้าคนบางทีมันต้องทั้งสองฝ่ายเหมือนกันนะหมายถึงว่าทางร้านก็ตรวจสอบพยายามตรวจสอบอย่างเต็มที่แล้วมีการมีอะไรตรวจทางคนที่ไปเที่ยวเองเนี่ยคือถ้ารู้ตัวไม่ใช่ระวังตัวเองหมายถึงว่าถ้ารู้ตัวว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์เข้าอ่ะอายุยังไม่ถึงอ่ะคุณก็ควรจะรับผิดชอบตัวเองว่าก็ต้องไม่เข้าไหมอ่ะอันนี้ก็คือลักษณะว่าเขาอยากจะเข้าอ่ะก็เพราะนั้นทำยังไงก็ได้ให้เข้าก็ปลอมบัตรประชาชนอะไรแบบนี้คือมันอันนี้ก็เห็นใจทางร้านที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้แต่ว่าโอเคเรื่องตามกฎหมายหรืออะไรก็ต้องว่าไปตามนั้นใช่ไหมทางร้านอาจจะผิดในเรื่องนี้แล้วก็ต้องไปไล่เบี้ยวกับ
ตัวเยาวชนคนนั้นเองอ่ะที่มาปลอมแปลงเอกสารหลอกเขาอะไรแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนั้นไปแต่ว่าในมุมนี้ก็เข้าใจว่ามันก็ต้องทั้งสองฝ่ายนะเออแบบอันนี้ว่าพูดกันตามแบบทั่วๆไปเลยนะใช่ไหมคือล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับด้านพ่อแม่ของเด็กสาวก็ได้เข้าพบกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผบ.ตร.ที่สโมสรตำรวจนะครับเพื่อขอความเป็นธรรมในคดีนี้นะเมื่อวานนี้เนี่ยดูจากสื่อที่อื่นที่เขานำเสนอข่าวทั่วไปที่ไม่ใช่กีฬาอย่างที่เหมือนกับเราเนี่ยนะเขาก็ได้มีการเปิดคลิปเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งคลิปเนี่ยก็พอแฟนกีฬาหรือว่าคนทั่วไปเห็นแล้วเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาหลายคนมองว่าน้องก็ไม่ได้ขัดขืนเนี่ยถูกไหมตั้งแต่ตอนซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่ตอนไปถึงโรงแรมนะครับคือเหมือนกับว่าไม่มีการขัดขืนในดังทั้งสิ้นอันนี้คนส่วนใหญ่เขาคอมเมนต์แบบนี้ประมาณนั้นที่นี้มันมีแชทเปิดเผยแชทมีเปิดเผยแชทออกมานะคะว่าระหว่างที่อยู่ในโรงแรมกับสมรักเนี่ยแชทของเด็กสาววัย17ปีเนี่ยเขาทักหาเพื่อนว่าตอนนี้พ่อใหญ่สมรักพามาเอ้ยพ่อใหญ่สมรักพามาโรงแรมเขากลัวแล้วก็มีสัมภาษณ์ก็ต้องไปสัมภาษณ์เบสไงลูกสาวแล้วเมื่อวานลูกสาวเบสเขาไปออกงานอีเวนต์เบสเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะเขาบอกว่าให้กำลังใจพ่อถ้าพ่อผิดก็ต้องยอมรับผิดเผชิญหน้ากับสิ่งที่ทำตอนนี้ไม่ได้เชื่อฝ่ายไหนเลยก็ให้ทนายดูแลต่อเบสรักครอบครัวรักพ่อเหมือนเดิมขอให้ทุกคนที่ให้กำลังใจขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจผลจะออกมาเป็นยังไงก็พร้อมซัพพอร์ตเท่าที่ทำได้อยู่แล้วหนูไม่ได้สัมภาษณ์ดีนะนะครับก็นั่นแหละทีนี้ประเด็นเรื่องใหญ่มันคือเรื่องอายุของน้องเขาใช่คือต่ำกว่า18เนี่ยมันคือไม่ว่าจะสมยอมหรือไม่ว่าจะคือพูดตรงๆนะเมื่อวานเนี่ยพูดสารทัศน์กรณีทางกฎหมายเขาบอกเสียงเดียวกันเลยนะครับว่ายังไงคุณสมรักผิดแน่นอนเพราะว่าน้องที่ไปด้วยเนี่ยเขาอายุไม่ถึง18ยังถือว่าเป็นผู้เยาว์อยู่นะครับแต่ว่าโทษจะหนักมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพฤติการของน้องเขาอีกทีนึงว่าสมยอมหรือไม่ถ้าสมยอมนะฮะหรือว่าไม่มีการขัดขืนโทษอาจจะเบาหน่อยแต่ถ้าหากว่าเป็นการบังคับขืนใจเนี่ยนะฮะก็โทษอาจจะหนักหน่อยหรือว่าถ้าเกิดว่าพี่สมรักสืบได้ว่านำสืบได้ว่าไม่ได้มีอะไรเลย อย่างที่แกบอกว่าพอรู้ว่า17ก็พอเลยกับน้องกับบ้านถ้านำสืบได้แบบนั้นแล้วมีน้ำหนักก็อาจจะไม่ผิดก็ได้ก็ต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นคิดว่ามันตอนนี้หลักฐานมันก็ค่อนข้างจะชัดแล้วก็มีการสอบปากคำกันเยอะเพราะว่าพยานก็มีอยู่เยอะนะคะก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ไม่ใช่แค่คนในวงการกีฬานะคนในสังคมอ่ะเพราะพี่สมรักคนดังอ่ะก็จับตามองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อให้เด็กลากพี่บาสเข้าโรงแรมก็ผิดใช่ก็อายุไม่ถึง18ตรงนี้แหละนะพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา